ข้ามาในสวนก็เลยเจอทีมงานเดี๋ยวทีมงานบ๊อบบี้มีสีดาสีดาแล้วก็ดอกแก้วทีมงานสามตัวมานี่สามตัวมาในสวนก็มีทั้งเบิด6ตัวนะพี่น้องไทเฮือนเพิ่นก็มาใส่ขี้งัวรอบโคนต้นมะพร้าวเรื่อยๆใส่เรื่อยๆยังใส่บ่ทั่วนะพี่น้องทยอยใส่วันละ5 10กระสอบ5กระสอบค่อยใส่ไปตอนบ่ายก็ไปเลี้ยงงัวอยู่กลางพงเลยพี่น้องอยู่สวนก็นานๆเข้าทีเพราะว่าเขาบ่ค่อยอยู่พี่น้องงัวในสวนทีมงานก็หาควัดหาจกน้ำมันในสวนไปใส่กับไปนำเป็นเพื่อนอุ่นใจเนาะพี่น้องดีกว่าบ่มีเฮาเลี้ยงแล้วก็เฮาก็รักดูแลเขาเวลาเขาเจ็บป่วยดอกแก้วก็แผลก็กำลังจะหายแล้วนะคะหลังจากที่งูกัดเกิดหนองเฮาก็ระวังบ่ให้แมงวันมาขี่ใส่นะพี่น้องไม่ให้มีหนอนถ้ามีหนอนแล้วก็หายยากเพติดเชื่อไปเขามาถามเพื่อนพี่น้องว่าเสียบจกเพื่อนเอาไว้อยู่ใส่หรือว่าจอบนั่นแหละค่ะเสียเอาไปขุดดินพี่น้องเลยมาเห็นทีมงานบ๊อบบี้ถ่ายให้พี่น้องเบิ่งนำมาแต่บ้านแล้วก็ย่างเข้ามาในสวนมะพร้าวเลยอยู่ในนี่ละเอาลุยเข้าไปบ๊อบบี เพิ่นเก็บกระสอบเลยใส่ทยอยใส่เรื่อยๆเทื่อละ5กระสอบ10กระสอบมื้อนึงฟ้าวไปก็ยายสมก็เดี๋ยวสิว่ามาตายคลิปใดอยู่นี่แหละเขาว่าบ่ได้เวียกฟ้าวไปก็ความสุขของเฮานะพี่น้องเล็กๆน้อยๆอันนี้ก็บ่ว่ากันเมื่อยแล้วก็เศร้าสมเพิ่นก็เบิ่งว่าเขตป่าโคกมืดพี่น้องข้างสวนนะคะอยู่ข้างสวนบ้านเฮาเอิ้นขี้ปุงแจเนาะหรือว่าเอิ้นใดมูลไส้เดือนนั่นแหละพี่น้องคุยขี้จะเดือนแต่ว่าแม่นเป็นโพนขึ้นนะขี้ปุงแจพุดไปนี่ก็คือพุดไปไว้ปลูกไม้มงคลแล้วก็บอนสีจังบ่มีเม็ดหินป่นนะพี่น้องแล้วเขาก็งามอีกอันนี้ดินข้างสวนแต่เป็นดินของคนอื่นพี่น้องคือสิบ่ผิดกฎหมายเนาะเดี๋ยวเขาก็มีมาใหม่เรื่อยๆมูลไส้เดือนเป็นก้อนเลยบ่ก้อนแข็งเพราะว่าหน้านี้หน้าแล้ง